ตีเหล็กก็ต้องตีร้อนๆมันถึงจะไปตามรูปร่างได้เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็นิ่มปรับจะตีเป็นมีดตีเป็นใดๆได้ทั้งสิ้นข้าวเวลาเราจะรับประทานเราก็ต้องรับตอนร้อนๆอันนี้ใกล้เย็นแล้วดูหน้าตามันแปลกๆนะก็คือเป็นข้าวไบร์เบอรี่นี่แหละคือพูดง่ายๆก็ข้าวดำแต่เอามาผสมกับข้าวขาวบ้างคือถ้าทานข้าวดำล้วนๆมันจะแข็งข้าวขาวมันก็นิ่มหน่อยอันนี้หุงแบบพิเศษมันไม่ใช่หุงแล้วเรียกว่านึ่งจริงๆก็อยากจะทานข้าวล้วนๆแต่ตีแต่ว่าใส่อันนี้ราดมาเลยเพราะว่ากะว่ามาถึงก็จะรับประทานเลยใส่แกงขี้เหล็กมันแปลกคนที่ทำอาหารเนี่ยมันช่างคอหวานเหลือเกินจริงๆขี้เหล็กเนี่ยนะมันมีความหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลมากเนี่ยขี้เหล็กซื้อจากห้างเดอะมอลล์บางแคเนี่ยมันออกหวานหน่อยๆก็ต้องทนรับประทานไปถ้าเป็นคนไม่ค่อยชอบรับประทานกับข้าวหวานขนมหวานแล้วไม่ชอบที่สุดก็คือขนมหวานที่มันมีรสเค็มแล้วแปลกคนไทยนี่ทำขนมหวานรสเค็มโดยเฉพาะหน้ากะทิทั้งหลายอ่ะเค็มดีมันจะได้ไม่ต้องรับประทานขนมหวานเพราะว่าฝีมือคนทำอาหารหวานชอบปรุงรสเค็มเลยกับข้าวก็เหมือนกันไม่ค่อยจะชอบซื้อกับข้าวรับประทานเพราะว่าคอหวานกันจังลงไปภาคตะวันออกนี่โอ้โหหวานแต่กับข้าวจริงๆเนี่ยที่จะรับประทานที่จะไม่ค่อยปรุงรสหวานก็คือคนภาคใต้แต่ก็เผ็ดจี๊ดเลยก็ทนเอาขออย่าให้หวานเถอะอันนี้หวานแค่นๆรับประทานไปอย่างนั้นเพื่อให้ท้องอิ่ม